กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายฉลาวภูมิอะไรสมาชิกวุฒิสภาผมขอปรึกษาหารือท่านประธานเรื่องปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากราบเรียนท่านประธานที่เคารพถึงนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สั่งการไปยังกระทรวงศึกษาธิการคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการเช่นในวิทยาลัยเทคนิคและก็สถานศึกษาของในสพท.และโรงเรียนในสช.ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นส่วนนี้คิดว่าถ้าปล่อยไว้ผมคิดว่าสถานศึกษาทั่วประเทศก็จะมียาเสพติดในสถานศึกษาทั่วประเทศผมมีความมั่นใจท่านประธานฝากถึงนายกให้ดูแลในเรื่องนี้กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ